สงกรานต์รักแท้ไม่เคยเปลี่ยนกับแหม่มคัทริยาสิ่งที่อยากบอกในวันที่ยังมีลมหายใจอยู่เปิดใจกันครั้งแรกออกสื่อหลังเคยผ่านมรสุมครั้งใหญ่แหม่มคัทริยากับสามีบีบีสงกรานต์กระจ่างเนตรจนวันนี้มีลูก3คนเป็นแก้วตาดวงใจน่ารักทั้ง3คนทั้งคู่ได้ออกมาเปิดใจพูดถึงกันอย่างสุดซึ้งโดยบีบีเผยถึงภรรยาว่าแหม่มรักครอบครัวรักแม่รักพี่ชายมากคนที่รักครอบครัวหายากเราจะอยู่กับใครก็ต้องเป็นคนที่รักครอบครัวและอีกอย่างที่ชื่นชมแหม่มก็คือเขารักอาชีพเขามีอาชีพตรงเวลาดูแลทุกคนที่ทำงานกับเขาให้เกียรติทุกคนเขาเป็นนักสู้ไม่ยอมแพ้ดีมากลงทุนเปิดกิจการทำงานเขาเป็นนักสู้มีความอดทนมีความพยายามสูงเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆบอกเลยว่าทำแบบแม่ไม่พลาดหรอกดีแล้วขณะที่แหม่มได้เผยว่าตั้งแต่วันที่เจอถึงวันนี้เขาเสมอต้นเสมอปลายเขาไม่ตื่นเต้นกับเราในความเป็นเราเขาไม่รู้เรื่องบันเทิงว่าเราเล่นละครกี่เรื่องไม่เคยดูละครเราเราก็ชอบที่เขาเป็นตัวของตัวเองเขาเสมอต้นเสมอปลายไม่เอาใจเราจนเกินไปเอาใจจนเกินไปจะรู้สึกว่ามันจริงไหมแต่เขาเป็นคนตรงๆชัดเจนนะเราเจอกันตอนอายุ30กว่าไปแล้วก็ตกตะกอนหลายเรื่องเหมือนผู้ใหญ่เจอกันไม่ต้องพูดกันเยอะทุกวันนี้ที่ดีมากของเขานอกเหนือจากความดีอื่นๆก็คือเขาเป็น Family Man เป็นคนรักครอบครัวสำคัญมากสำหรับผู้หญิงที่อยากฝากชีวิตด้วยเขารักครอบครัวมากรักลูกมากแหม่มยังได้บอกอีกว่าไม่ค่อยได้ชมต่อหน้าแต่ชมบ่อยเพราะเดี๋ยวนี้อะไรไปมาเร็วไม่รู้ว่าเราจะอยู่ยาวอยู่สั้นกันแค่ไหนอะไรที่รู้สึกบอกเขาดีกว่าบอกตอนเขาที่ไม่มีลมหายใจเขาก็ไม่ได้ยินอยู่ดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ